ฟิลเลอร์น้องสาวค่ะสวยแน่นอนรู้เลยสวยแน่นอนไม่เคยทำนะแล้วก็ไม่เคยเห็นที่คลินิกไหนมีด้วยนะคะเราฉีด HA เข้าไปเนี่ยเติมเต็มก็จะทำให้บริเวณนั้นเนี่ยกักเก็บน้ำได้ดีขึ้นชุ่มชื่นขึ้นสุขภาพอนามัยบริเวณนั้นก็จะดีขึ้นด้วยทำให้ทั้งหมด6 cc นะคะพอเราก็จะแก้ไขแก้เยอะเลยเหรอคะคุณหมอแรงนะไม่เยอะ6 cc เบาๆนะคะคุณหมอบอกว่าไม่บวมไม่เจ็บไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นค่ะตอนนี้เริ่มชิลละเพราะว่ามันเริ่มชาแล้วจัดเต็มทีมงานเห็นแล้วช่วยแบบช่วยแบบช่วยเล็งดูด้วยนะ before after ได้ผลไหมสวัสดีค่ะพบกับคุณดุดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจึงอยู่ที่เดอะคลินิกวันนี้มาทำอะไรอีกคะเนี่ยวันนี้นะคะจะบอกว่าดิฉันจะมาอุ๊ยจับตรงนี้คืออะไรฟิลเลอร์น้องสาวค่ะรู้ไหมตอนนี้เดอะคลินิกเขามีเบบี้ฟิลเลอร์หรือว่าฟิลเลอร์น้องสาวนั่นเองคือการฟิลเลอร์น้องสาวเนี่ยเขาจะช่วยให้แบบฉ่ำฟูกลับมาแบบมีชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆก็คือเหมือนฟิลเลอร์ที่หน้าแต่เปลี่ยนมาเป็นฟิลเลอร์น้องสาวของเราอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ก็รีวิวให้ดูกันไปเลยว่าเป็นยังไงนะคะการทำฟิลเลอร์น้องสาวเนาะอ่ะไปค่ะตอนนี้นะคะพี่พยาบาลทำการทายาชานะคะประมาณ30นาทีนะทุกคนจะบอกว่าจูนเพิ่งเคยเห็นที่เดอะคลินิกแรกไม่ว่าจะตั้งแต่หัวจรดน้องสาวจรดเท้าเดอะคลินิกมีหัตถการทุกอย่างค่ะซึ่งการทำฟิลเลอร์ฉีดน้องสาวนะทุกคนเขาเรียกว่าโปรแกรมเบบี้ฟิลเลอร์เนาะจะทำให้น้องสาวของเราเนี่ยกลับมาอิ่มฟูเด็กอีกครั้งนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนนะอยู่ตรงน้องสาวของเราอ่ะให้มันแบบค่ะไม่ใช่ขาวเวอร์ไปเนาะคนผิวสองสีให้มันแบบว่ามีสีที่สวยขึ้นแล้วก็สดใสคุณหมอบอกว่าไม่บวมไม่เจ็บไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นค่ะซึ่งคุณหมอกับพยาบาลเมื่อกี้ให้ดูรีวิวคือแบบว่าเฮ้ยมันดีขึ้นจริงๆซึ่งดิฉันตื่นเต้นมากแต่คือให้ดูก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวภาพเดี๋ยวคลิปดิฉันโดนบล็อกนะทุกคนตามนั้นค่ะเดี๋ยวรอคุณหมอมาแล้วเดี๋ยวมาคอนซัลท์กันเพราะว่าต้องดูด้วยว่าต้องฉีดกี่ซีซีนะคะต้องให้คุณหมอประเมินก่อนอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอแบะยาชา30นาทีค่ะโปรแกรม Baby Filler นะคะก็คือเป็นการเติม HA ค่ะลงไปบริเวณน้องสาวเหมือนที่คุณพูดเลยนะคะคือเราก็จะฉีดไปตรงบริเวณ Labia Majora หรือว่าบริเวณ Montpubis นะคะซึ่งการเติมตัว HA ลงไปในบริเวณน้องเนี่ยมันไม่ได้มีข้อดีในเรื่องของความสวยงามหรือว่าเรื่องสีอย่างเดียวนะแต่ว่ามันสามารถช่วยแก้ปัญหาแล้วก็เป็นการรักษาด้วยเช่นบางคนเนี่ยที่เขามีปัญหาเนื้อบริเวณนั้นน้อยเนี่ยมันก็จะเกิดการเสียดสีแล้วก็จะเกิดอาการแห้งระคายเคืองได้ง่ายก็คือสามารถแบบเป็นโรคอื่นๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราฉีด HA เข้าไปเนี่ยเติมเต็มก็จะทำให้บริเวณนั้นเนี่ยกักเก็บน้ำได้ดีขึ้นชุ่มชื่นขึ้นคือสุขภาพอนามัยบริเวณนั้นก็จะดีขึ้นด้วยอันนี้ฉีดกี่ซีซีคะคุณหมอวันนี้ทำเบบี้ฟิลเลอร์หมอจะทำให้ทั้งหมด6ซีซีนะคะพอเราก็จะแก้ไขแก้เยอะเลยเหรอคะคุณหมอรู้สึกแรงนะไม่เยอะนะคุณหมอบอกไม่เยอะไม่เยอะ6ซีซีเบาๆนะคะเบาค่ะแอบรุ่งอ้าวมันจี๊ดมดกัดมดตัวใหญ่หน่อยอ้าสวยแน่นอนรู้เลยสวยแน่นอนรีแลกไว้นะคะรีแลกโอเคค่ะสบายนะตั้งก็ลงสบายตอนนี้ให้ดูไม่ได้นะทุกคนเจ็บอยู่ค่ะโอเคค่ะโอ้1 ซีซีแล้วเหลืออีก5ค่ะทุกคนฟิลตอนนี้เป็นไงคะฟิลตอนนี้อะคะเจ็บค่ะเจ็บแบบมดกัดจึ๊กๆๆคุณหมอบอกว่าให้รีแลกซ์นะคะกี่ซีซีแล้วคุณหมอครึ่งนึงอ่ะอุ๊ยครึ่งนึงแล้วไวเอาจริงมันเจ็บแค่ตอนหัวมันเข้าไปแค่นั้นแหละตอนนี้เริ่มชิลละเพราะว่ามันเริ่มชาแล้วจะเต็มคุณหมอคือฉีดแบบละเอียดมากนะคะฟิลใช้ได้ไม่เคยมีฟิลดีแล้วทุกคนแบบใหม่แบบสับเสร็จแล้วนะคะคุณหมอก็ทำการนวดคลึงอยู่นะให้ยาเนี่ยซึมเข้าไปนะคะที่น้องสาวของเราเนาะA few moments later. ครบ2อาทิตย์แล้วนะคะตอนนี้ที่ไปฉีด baby filler มาเนาะบอกเลยว่าฉ่ำมากน้องสาวของดิฉันอิ่มฟูสวยขึ้นแบบมาก
อะยอมรับนะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่มีปัญหาก็ตามอายุเนาะอายุอนามันก็จะ30แล้วนะคะก็มีการแบบหย่อนคล้อยจูก็เลยรู้สึกว่าอะอยากจะเติมเต็มฟิลเลอร์ตรงนั้นแล้วที่เดอะคลินิกนะคะก็มีโปรแกรมนี้พอดีตอนนี้คือเลิฟมากมากจะบอกว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะเขาฉีดโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญคุณหมอเก่งมากฉีดตามจุดแบบละเอียดมากๆตัวฟิลเลอร์ตัวนี้นะคะเป็นฟิลเลอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อน้องสาวของเราโดยเฉพาะค่ะจะดีกว่ารุ่นก่อนๆ นะจะบอกว่าไม่เป็นก้อนนะแล้วก็ทนแรงกระแทกได้ดีมากไม่เสียทรงไม่ยั่วเพราะลองแล้วค่ะใช่ไหมพี่ละจริงๆคืออยากจะให้คุณแฟนมารีวิวด้วยแต่คือนางเขินนะแต่คือคอนเฟิร์มจากจูนทุกคนเชื่อจูนได้แต่แบบเรื่องของสีอะมันก็ยังไม่ได้เห็นแบบชัดเจนขนาดนั้นเพราะมันเพิ่ง2อาทิตย์เนาะแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คืออวบอิ่มชุ่มชื้นสวยงามเออแล้วก็จะบอกว่าบวมไหมนะคะบวมประมาณ1วันนะแต่ไม่ได้บวมแบบตุ้งเหมือนเราฉีดปากอะไรขนาดนั้นมันบวมนิดนึงนะคะ1วันเท่านั้นของจูนนะเคสจูนเนาะแล้วก็จริงๆคุณหมอห้ามแบบฟิชเชอร์ลิ่ง 3-5 วันแต่จะบอกว่าไม่ถึงแต่ไม่เสียทรงจะไม่เกิดปัญหาอะไรเลยฟินาเล่ด้วยสามงงมากนะคะอ่ะจะบอกว่าคุณดูดคืนเลิฟแล้วก็แฮปปี้มากกับการฉีดเบบี้ฟิลเลอร์นะคะที่เดอะคลินิกจูนแฮปปี้แฟนแฮปปี้จะบอกว่าสาวๆอ่ะไม่ต้องเขินอายนะทุกคนไปฉีดได้เลยนะรับรองว่าผู้จับโปะไม่ได้แน่เพราะมันเนียนกริบแฟนเราเห็นน้องสาวเราช่างๆสวยๆเนี่ยมันดีนะสวยทั้งภายนอกภายในจบปึ้งค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนก็ใครสนใจก็ไปฉีดได้ที่เดอะคลินิกเลยนะดีจริงๆนะคะปลอดภัยแน่นอนจูทดลองมาแล้วนะคะฉีดจริงทำจริงไม่โกหกเริ่มมากค่ะตอนนี้โอเคค่ะชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่องจูนเดลินหรือคุณดุดด้วยนะคะวันนี้คุณดุดไปแล้วนะคะเดี๋ยวมีอะไรดีจะมาแนะนำทุกคนอีกค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะช่วงนี้ทำสวยบ่อยนะคะเขินอะเออจริงใจจริงคืออยากรีวิวให้ดูแล้วแต่คือแบบอย่าดีกว่านะเดี๋ยวทุกคนจะสะดุ้ง